ส้มมารีโบกมือลาค่ายสไปซี่ดิสหลังร่วมงานมา5ปีลุ้นเส้นทางศิลปินในอนาคตเมื่อวันที่17มีนาคมนักร้องสาวส้มมารีเอเจนี่เลอเลได้โพสต์ข่าวที่น่าใจหายเมื่อเธอได้ตัดใจโบกมือลาค่ายเพลงสไปซี่ดิสหลังร่วมงานมานาน5ปีโดยนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมข้อความว่าขอบคุณแอดสไปซี่ดิสสำหรับ5ปีที่ผ่านมานะคะแม้วันนี้จะไม่ได้เดินด้วยกันแล้วแต่บ้านแผ่นเพชรหลังนี้ก็ยังคงเป็นบ้านที่ส้มรักและพร้อมจะแวะเวียนมาร่วมงานด้วยเสมอเช่นเคยจากวันนี้ไปฝากทุกคนติดตามเส้นทางต่อไปในฐานะศิลปินของส้มด้วยนะคะสำหรับส้มมารีเออร์เจนี่เลอเลอายุ31ปีเกิดวันที่2มีนาคมพ.ศ.2535เป็นนักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเธอแจ้งเกิดจากเวทีการประกวด LG Stars Talent ในปีพ.ศ.2551ด้วยการเป็น1ใน5ผู้ชนะเลิศการประกวดเคยเป็นศิลปินสังกัดค่าย GMM Grammy ในช่วงหนึ่งเคยเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินดูโอร่วมกับอะตอมกฤตกนกสวยสดหรืออะตอมไม้ไอดอลในนามซอมแอนอะตอมส้มอะตอมในโปรเจกต์จัมแอนเพลย์ต่อมาได้มีผลงานกับค่ายสไปซี่ดิสจนถึงปีพ.ศ.2566โชว์รอยสักสองโพสต์ปิ่นเคลื่อนไหวขณะเจโดนโยงคู่รักหย่าสามีโผล่เมนสองโพสต์ล่าสุดโยงปมร้อนโชว์รอยสักรักตัวเองปิ่นเคลื่อนไหวหลังเจเจตรินงานเข้าโดนโยงคู่รักเซ็นหย่าแล้วซุกกิ๊กรุ่นลูกสามีโผล่มาคอมเมนต์คู่รักนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรประกาศเลิกรากันยังไม่ทันดราม่าจางหายช็อกอีกเมื่อมีการออกมาเปิดประเด็นร้อนสั่นวงการบันเทิงไม่หยุดกับเรื่องราวคู่รักดาราดังย่องเซ็นใบหย่าแล้วแถมมีการบอกใบ้เพิ่มล่าสุดด้วยโดยระบุว่าเป็นคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเมื่อวันที่19มีนาคม2566เพจจับโป๊ะดาราออกมาโพสต์ด้วยว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเสือกเอ้ยต้องรู้เรื่องอีกละแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกเพิ่งเซ็นใบหย่าไปหมาดเมื่อนี่ขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่าผัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เมียรู้จับได้ก็จบทันทีเสียง UFO เดี้ยนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เอง 5,555 สรุปใครว่าอีกคู่ที่เลิกงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันรัวๆ ว่าใบ้ขนาดนี้พร้อมทั้งงานเข้าพุ่งเป้าไปที่เจ้าพ่อแร็ปยุค90เจเจตรินเลยหลายคนก็ยังถามด้วยความช็อกว่าใช่เหรออาทิคำใบ้นี่ปอกับจังหวัดเลยนะลูกเจ้าทั้ง3คนใช่หรอเขาดูรักกันดีมากนะลูก3หล่อทุกคนนี่คิดได้แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเลยนะลูกชายทั้ง3นึกได้อยู่คู่เดียวคาใจอ่ะคิดไม่ออกเลยจริงๆขออย่าให้เป็นแบบที่เดาเลยเซอร์ไพรส์มากค่ะเกินความคาดหมายคาดไม่ถึงจริงๆเป็นต้นทั้งนี้เมื่อไปส่องอินสตาแกรมปิ่นเกตมณีภรรยาพบว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2566ได้โพสต์ภาพอาหารโดยมีการจำกัดความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งเจสามีได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่งหน้าตาเหมือนวอดดาเฮลนะโดยปิ่นภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าใช่แต่มีเนื้อขณะที่มีคอมเมนต์รัวๆบอกว่าเมนูนี้น่ากินมากพาไปกินหน่อยอย่างไรก็ตามปิ่นยังได้โพสต์คลิปและภาพลงสตอรี่โชว์รอยสัก
พร้อมรอยสักคำว่าเซลล์เลิฟพร้อมติดแฮชแท็กคำว่าเซลล์เลิฟหรือรักตัวเองเจนิสแอดมิดโรงพยาบาลฉลองวันเกิดป่วยร่างพังเกือบวิกฤตติดเชื้อไวรัสแฟนแห่เป็นห่วงเจนิสเจนิสต้าแอดมิดโพฉลองวันเกิดป่วยร่างพังเกือบวิกฤตติดเชื้อไวรัสประสาทสัมผัสไม่ดีทำเอาแฟนๆที่ติดตามเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนางร้ายคนสวยเจนิสเจนิสต้าพรหมพดุงชีพโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังป่วยเข้าขั้นเกือบวิกฤตจนต้องแอดมิดในวันคล้ายวันเกิดวันที่18มีนาคม66ของตัวเองพอดีโดยเจนิสระบุข้อความยาวเหยียดว่าขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเกิดมาฉันไม่เคยกินวิตามินบำรุงร่างเลยเพิ่งรู้ว่ามันสำคัญมากมันถึงเวลาแล้วจริงเพิ่งเคยอายุ28อันเนื้อหมอบอกว่าขาดแร่ธาตุในร่างกายเกือบขันวิกฤตและติดเชื้อไวรัสใดไม่ทราบได้มีอาการแขนขาชาหนาวสั่นอาเจียนประสาทสัมผัสไม่ดีความรู้สึกช้าเหนื่อยเพลียแล้วไอเราเป็นนสดมันต้องใช้ความรู้สึกทำไงทีนี้งานก็พังร่างก็พังต้องหอบร่างไร้วิญญาณไร้ความรู้สึกมาตรวจหาสาเหตุหมอบอกว่าเกิดจากพักผ่อนน้อยกินน้ำมากเกินไปกินน้ำเยอะจริงๆทำให้แร่ธาตุเจือจางคิดมาตลอดว่ากินน้ำเยอะแล้วดีเอ้าต้องคิดใหม่ให้กินน้ำวิตามินกินเบร็อกก้าแทนถ้าจะกินเยอะขนาดนั้นตามนั้นค่ะตรวจเลือดวันละ2รอบดูแร่ธาตุในเลือดว่าปกติดียังกันต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีจอบอขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะจะรีบฟื้นคืนชีพกลับมาทวงความฝดไฟเหมียนเดิมกราบขอประทานโทษทางกองแอดเชน2561และแอดบูนนำโปรดักชันเป็นอย่างสูงที่หนูสร้างความเดือดร้อนหนูจะรีบหายรีบกลับไปทำงานที่หนูรักให้อย่างเต็มที่และจะไม่ทำให้ผิดหวังคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาอวยพรให้สาวเจนิสหายไวๆกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจียานิสตา